ีครับชาว APSThailand.com ทุกท่านนะฮะวันนี้พี่แว่นมี Mechanical Keyboard จากทาง TT Esports มาให้ชมกันนะผมรุ่นนี้แอบว่าเราไม่ได้เห็นซีรีส์ Mega มานานนะนี่ฮะรุ่นนี้คือ Mega Pro ซึ่ง Mega เนี่ยก็จะมี Mega ธรรมดา Mega G1 Mega G Unit โอ้เยอะครับผมแต่ก่อนเป็นซีรีส์รุ่นแรกๆเลยนะผมซึ่ง Mega ก็ทำชื่อเสียงกับ Cherry Switchและแน่นอนครับ Mega Pro ตัวนี้มาพร้อมกับ Cherry Switch นะฮะผมนี่ฮะหน้ากล่องของเขาเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆเนาะไฟ LED เป็นสีแดงครับเขียนชัดเจนตัวบัตเองเลยนะฮะว่า Cherry MX Blue นะ Cherry MX Blue On The Fly Macro Recording นะก็คือสามารถอัดมาโครได้โดยที่ไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์นะฮะมี Pre-key Backlighting ก็คือมีพรีเซตสำหรับไฟเกมในโหมดต่างๆฮะนี่ฮะเขาจะมีว่าโหมด FPS MOBA RTS MMO นะฮะเขาก็จับชุดกลุ่มไฟไว้ของในกล่องนะฮะก็จะมีคีย์แคปนะฮะอันนี้อะไรเนี่ยคีย์แคปหลุดอยู่ในนี้ป่ะอ๋อที่ดึงนะฮะที่ดึงคีย์แคปอันนี้ก็เป็นเอกสารนิดหน่อยแต่ที่ขาดไม่ได้นะฮะเนื่องจากพี่แว่นไปเช็คที่หน้าเว็บแล้วเหมือนจะไม่มีซอฟต์แวร์นะฮะเพราะว่าเราที่เราได้มาตัวเทสพี่แว่นใช้คำว่าเหมือนจะไม่มีเพราะว่ามันยังไม่ได้ขายนะฮะเป็นตัวเทสมาให้ทาง APS Thailand ได้เทสซึ่งดูแล้วไม่น่าจะมีซอฟต์แวร์นะฮะเขาก็เลยมีคู่มือมาให้ซึ่งคู่มือเขาจะบอกว่าปุ่มอะไรทำอะไรนี่ฮะจำเป็นอยู่ในช่วงแรกนะครับผมปุ่มอะไรหมายถึงอะไรรวมไปถึงการกดเล่นมาโครว่ากลุ่มฟังก์ชันผสมนี้คือเรคคอร์ดนะคือเคลียร์นะคือโน่นนั่นนี่นะฮะก็ต้องจำเป็นนะครับผมนี่คือหน้าตาของเจ้าตัว TT Esport Mega Pro ตัวนี้นะฮะหน้าตาก็ทรงคล้ายกับ Poseidon นะแทบจะเหมือนกันเลยนะครับผมมีปุ่มด้านขวาบนด้วยของ Poseidon แต่นี่คือ Mega Pro ปุ่มขวาบนเดี๋ยวไล่มานะอ่ะไหนก็ไล่ฝั่งนี้แล้วก็จะเป็นมัลติมีเดียคีย์นะฮะสีมีสีเดียวครับคือสีแดงนะฮะไฟหมายถึงไฟ LED นะเป็นสีแดงนะฮะซึ่งCherry Switch มันจะ2ด้านบนอยู่แล้วนะฮะไฟจะสว่างด้านบนมาด้านล่างจะไม่ค่อยสว่างเป็นเรื่องปกตินะครับไล่มานู่นนั่นนี่มัลติมีเดียคีย์นี่พอมาถึงฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบฟังก์ชันของตัวคีย์บอร์ดนี้นะผมเป็น Lighting Effect Lighting Modeนะฮะส่วนตัวนี้คือ Macro Recording นะฮะเขียนตัวย่อว่า MK นะฮะ Macro Record Key นะถ้าจำไม่ผิดนะตัวย่อจริงพอกดปุ๊บมันจะขึ้น MK ตรงนี้ไม่ใช่ว่าหิวแล้วจะกดตรงนี้นะ MK ไม่มาส่งนะฮะแล้วก็กดปุ่มอัด Macro ได้ตรงบนตัวคีย์บอร์ดเลยนะฮะผมนี่ฮะโอเคมาพูดถึงเรื่องไฟแล้วอ่ะ Macro ยังไม่เสร็จนี่ฮะปุ่ม Macro ก็มี M1 ยัน M6 นะฮะก็คือกลุ่มของ Macro นั่นเองฮะอยู่ที่นัมแพดนะมี NK Rover ด้วยกับ6ปุ่มนะฮะก็คือตัวนี้สามารถถ้าไม่ได้ NK Rover ก็จะเป็น6ปุ่มตามมาตรฐาน USB แต่แนะนำให้เปิด NK Rover ไว้ฮะมันก็ได้อัลลิมิตเลยนะผมส่วนเคลียร์เนี่ยน่าจะเป็นปุ่มเคลียร์มาโครนะฮะมาดูไฟกันนะฮะมาดูไฟแว่นกดฟังก์ชันอันนี้โหมดแบบไฟเปิดติดตลอดอันนี้น่าจะ breathing นะฮะbreathing วูบวาบมันเหมือนจะเร่งความเข้มได้ฮะตรง arrow key ตรงนี้นะฮะนี่ฮะเร่งความเข้มได้ last เหมือนจะเร่งความไวของเดี๋ยวเปลี่ยนโหมดไปก่อนเดี๋ยวนะปึ๊บนี่ฮะอันนี้เป็นโหมดแบบกดตามมือนี่ฮะกดตามมือกดแล้วมันมาตามปลายนิ้วนะฮะส่วนนี้ก็เป็นเวฟส่วนอันนี้เหรอเป็นแบบเหมือนน้ำกระจายนะฮะน้ำกระจายส่วนนี้เหมือนดาวตกนะฮะแล้วก็วนนะฮะเดี๋ยวพี่แว่นขอเทสนี่แป๊บนะฮะว่าปุ่มอันนี้ช้าเร็วเอาใหม่ครับสามารถปรับ
ความช้าความเร็วของลายของแสงไฟได้นะฮะนี่ฮะนี่เร็วตัวนี้ก็ช้าไปเลยนะผมลองเล่นดูครับกดมั่วๆไปเลยนะครับมันไม่มีซอฟต์แวร์เนาะก็กดแบบผสมกันไปนะฮะโอเคเดี๋ยวพี่แว่นขอปิดไฟก่อนจะให้ดูปุ่มนะฮะพระเอกของเจ้าตัวเฮ้ยปิดอยู่ไม่รู้รู้ว่ากดผิดข้างเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะอ่ะเดี๋ยวไฟยังไม่เสร็จลืมครับนี่ฮะ Lighting Mode ที่เขาบอกโหมดเกม FPS โหมดเกม MOBA โหมดเกม MMO แล้วก็ RTS อะไรพวกนี้เนี่ยเขามีLighting Mode ไว้นะครับผมแต่พี่แว่นน่ะชอบแบบนี้มากกว่าชอบแบบโหมดเต็มๆของเขาอ่ะนะชอบมากกว่านะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูปุ่มครับเป็น full cherry switch นะฮะ blue นะฮะผมก็คือเป็น blue หมดเลยทั้งแผงปุ่มนี้ไม่น่าใช่นะปุ่มนี้เป็น on off ปุ่ม MK เนี่ยแล้วเดี๋ยวเปิดไฟให้ดูนี่ไฟก็จะติดด้านบนนะฮะให้ฟังเสียงนะก็เป็น clicky style นะฮะเสียงโน้ตดุกดังก็นี่ฮะความรู้สึกก็เหมือนปุ่มฟ้าทั่วไปกดลง2จังหวะนะฮะแล้วก็มันจะมีเสียงซาวคลิกกี้เสียงแบบแก๊กๆๆนะฮะแต่เชอร์รี่ถ้าเทียบกับเคลสวิชเนี่ยบลูของเชอร์รี่จะแน่นกว่าความรู้สึกตรงปลายนิ้วเวลากดมันรู้สึกจะแน่นกว่าเล็กน้อยนะผมอันนี้คือฟีลลิ่งก็คือไอ้ที่จริงฟีลลิ่งพวกนี้มันก็พี่แว่นก็พูดวนๆกันไปเนาะเราเทสคีย์บอร์ดกันมาว้าวเยอะมากเป็นร้อยตัวแล้วมั้งเนี่ยก็สวิตช์ก็ไม่พ้นนะครับ ALP KEL Cherry นะครับผมแล้วก็มีหน้าใหม่ๆมาก็มาบ้างแต่คาแรคเตอร์ก็จะคล้ายๆกันนะฮะโอเคเดี๋ยวไปลองเทส NK Rover กันนะฮะมาเทส NK Rover กันนะฮะก็นี่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้ปึ๊บปึ๊บตั้งกล้องทิ้งไว้นะฮะคีย์ล็อตมาช่วยกดหน่อยนะฮะแถวตัวเลขแล้วกันบังกล้องอีกนี่ฮะก็เรียกได้ว่าเหลือเฟือนะฮะไม่รู้จะใช้ใครจะไปใช้มากกว่า8ปุ่มโอเคประมาณนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมก็ฟังก์ชันของเจ้าตัวนี้เรียกว่าเป็น plug and play แล้วกันนะตอนนี้ที่พี่แว่นเทสนะฮะก็ใครที่สนใจเจ้าตัว TT eSport Mega Pro ตัวนี้กลับมาใช้Cherry Switch กันแล้วตอนนี้แอบสังเกตนะคือหลายๆแบรนด์กลับมาใช้ Cherry Switch กันเยอะนะผมก็ถือว่าบางคนที่รอคอยที่อยากจะใช้ Cherry Switch แล้วก็ใช้กับแบรนด์ TT eSport เนี่ยเรียกได้ว่าถูกใจเดาว่าที่จริงเมกาตอนแรกเริ่มก็เป็นสวิตช์ดำสวิตช์อะไรพวกนี้มาหลังจากนั้นอ่ะหลังจากเนี้ยอยากเห็นสวิตช์ที่มีมากกว่าสีน้ำเงินนะผมก็อยากให้มีสีดำสีแดงกันบ้างนะผมโอเควันนี้ใครสนใจเจ้าตัว TT eSport Mega Pro ตัวนี้ก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านเกมเกียร์ชั้นนำโดยทั่วไปแล้วนะวันนี้พี่แว่นขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ